มาปิดท้ายกันครับที่ข่าวที่อาจจะเป็นเรื่องกังวลกันสักนิดหนึ่งครับแล้วเราก็ควรจะต้องจับตาดูด้วยอย่างแรกก็คือเรื่องของงบประมาณครับที่มันอาจจะต้องช้าออกไปอีกสักประมาณ2เดือนรวมไปถึงเรื่องของโคโรนาไวรัสด้วยถ้ามันยืดเยอะยาวนานแล้วก็รุนแรงบานปลายออกไปครับเศรษฐกิจเราอาจจะโตไม่ได้ตามที่เราหวังเอาไว้ก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกว่าประเมินกันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เหมือนกันนะครับสำหรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้มาเจอเรื่องราวที่เป็นปัญหาอุปสรรคเข้าไปอาจจะลำบากหนักกว่าเดิมครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับก็มีรายงานภาวะเศรษฐกิจบอกว่าเรื่องความล่าช้างบประมาณปี63มันอาจจะช้าไปสักเดือน2เดือนจากกำหนดการเดิมครับน่าจะบอกว่าน่าจะเบิกจ่ายได้เนี่ยกุมภาพันธ์มีนาคมอาจจะขยับไปเป็นเมษายนพฤษภาคมนะครับแล้วล่าสุดเองทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการออกพรก.กู้เงินเพื่อมาแก้ไขเรื่องนี้แต่ว่ามอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังไปเร่งหาแผนสำรองแทนซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นการกดดันฮะบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มนิคมกับกลุ่มรับเหมาซึ่งอิงกับการเบิกจ่ายตรงเนี้ยตรงๆเลยแล้วก็เป็นดาวไซด์ครับต่อประมาณการการใช้จ่ายภาครัฐที่เบื้องต้นบอกว่าจะตัวประมาณ 6% ของ GDP อาจจะมีการปรับประมาณการใหม่ฮะจาก GDP เดิมที่คาดการเอาไว้ที่ 2.8% ด้วยกันส่วนประเด็นเชื้อไวรัสโคโรนาอันนี้ก็ยังสร้างความกังวลกับตลาดอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มมีมาตรการการควบคุมจากต้นกำเนิดก็คือที่อู่ฮั่นแล้วก็ตามคือเขาบอกว่าคุมอู่ฮั่นแต่ตอนนี้เชื้อมันกระจายไปหลายที่แล้วก็อาจจะยิ่งรุนแรงขึ้นครับหลังจากพ้นเทศกาลตรุษจีนเพราะว่าคนจีนเองไปเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศก็ยังคงแนะนำนะครับนักลงทุนเองต้องติดตามผลกระทบด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ท่าทีขององค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิดด้วยครับ